เนี่ยถ้าเกิดพี่ป๋องกินแล้วจะหน้าเด็กไหมหนูเด็กไหมเอออย่างเงี้ยเออจะได้เออหนูลองพี่ป๋องสิหนูแนะนำให้ป๋องฉีดฟอร์มาลีนโอ้โหปี๊ดเลยเนี่ยพี่แหนมพี่แหนมครับพี่แหนมตอบว่าราศีกันเช้าๆค่ะเช้าๆค่ะแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกใครแล้วจริงๆนะครับก็ดูพี่เขาดูมีเสน่ห์เป็นเสียงหล่อด้วยใช่ไอ้พี่นี่เขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องร้องเพลงเอาเสียงปกติดีแหนมคือผมเคยมีคดีกับเขาไม่ใช่ผมก็ตัวเขาเนี่ยที่ชลบุรีทำไมคนเดียวกันป้ากันแหมไม่แต่ผมไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพี่เขาเนี่ยคิดว่าลึกซึ้งได้ลูกเจ้าของเราเป็นเจ้าพ่อใหญ่อยู่ที่ชลบุรีด้วยว่าวันหนึ่งก็แถวเล่นเรื่องจริงป่ะเนี่ยคิดว่าในสังคมของไอ้พวกนักแสดงเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมพี่พี่คิดว่านะสำหรับเรื่องของชาวกับไอ้ป๋องอะเรื่องจริงทั้งนั้นพี่ตอบว่าราศีราศีค่ะน้องโบวี่เอาแล้วโบวี่ตอนนี้เล่นละครด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาสวยขึ้นมากเวลาสวยขึ้นมากเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติค่ะถ้าไม่รุ่งมากพอมันอาจจะรุ่งมากแล้วมันก็อาจจะมีอะไรดึงเขาก็บอกว่าเขาทำยาวิตามินผิวเด็กเนี่ยใช่ไหมคะเสริมอาหารเสริมอาหารผิวเด็กเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องมีศัตรูแน่นอนโบวี่อยากจะตอบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วรู้สึกมันคาใจว่าอาทิตย์เนี้ยนานๆจะเห็นโบวี่มา12ราศีมันต้องมีออกสักสุดท้ายมันยกมาเลยก็เลยตอบว่าราศีมีนค่ะโบวี่โบวี่เขาเหมือนรอเจ้าบ่าวอยู่นะเขาใส่ชุดแต่งงานมานี่ไงนี่ไงงานลงสีนี่ไงชุดขาวด้วยแอนนี่ก็ชุดขาวด้วยพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำไมเหรอคะโอ้โหตุ๊ดตอบช้ามากตุ๊ดช่างเลือกพี่ก้องตอบแล้วนะคะราศีกันค่ะน้องเจ้าค่ะเพราะดูจากดวงกันนะคะ คุณเช่าๆเนี่ยเป็นคนซึ่งปากเนี่ยดีมากปากถ้าเกิดพูดดีเนี่ยก็จะมีสีค่ะแต่เกิดปากหมาอุ๊ยจะไม่หลุดปากคือปากไม่ดีเนี่ยก็จะมีคนคอยตามแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบดูแล้วแบบตอบเป็นแบบใจถึงใจอ่ะน้องเมย์ตอบว่าราศีมีนค่ะโบวี่ด้วยโบวี่ด้วยก่อนที่จะเข้ามาอ่านรายการเนี่ยผมได้ยินเขาคุยโทรศัพท์แล้วกำลังทะเลาะอยู่กับใครบางคนอยู่เฮ้ยเอาแล้วแล้วก็เหมือนประมาณว่าโบวี่เขาก็จะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยดูไปคุยต้องทำงานเนี่ยกูเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะใส่อารมณ์โอเคนะโอเคเป็นโบวี่อ่ะมาจาริงครบแล้วฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ศัตรูจะตามเช็คบินคือราศีราศีมีนครับบุคคลที่เกิดใน12ราศีย่อมมีศัตรูมีเจ้ากรรมในเวรในช่วงนี้ถ้าดูใน12ราศีราศีที่ชัดเจนที่สุดย่อมจะเป็นชาวราศีมีนนี่แหละครับเพราะปัจจุบันนี้ดาวประจำตัวของชาวราศีมีนโคจรเป็นอริแก่เรือนชะตานับตั้งแต่11กรกฎาคมไป1ปีเรียกได้ว่าตนุอริแปลว่าตัวเองเป็นอริให้กับตัวเองแสดงว่าการคิดการพูดและการกระทำส่งผลกับคนรอบตัวให้คนรอบตัวเป็นศัตรูและดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่เคยติดตามหาว่าคุณอยู่ที่ไหนเคยไปฆ่าเขาไว้ในชาติที่แล้วเคยไปทำแท้งเอาไว้เขาตามเจอทันพอดีแล้วเขาก็เล่นงานด้วยสารพัดรูปแบบให้คุณนั้นอารมณ์แปรปรวนเสียหายมีปัญหามีเรื่องเสียเงินเสียทองทุกกายทุกใจอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงคุณก็เบื่อตัวเองตนุอริเนี่ยนะครับตัวเองเป็นอริให้กับตัวเองแม่เราไม่น่าพูดแบบนี้เลยคิดได้นะครับไม่ใช่คิดไม่ได้แต่ช้าไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ขอให้ชาวราศีมีนหาโอกาสไปไหว้พระราหูทรงครุฑและหาเหรียญพระราหูทรงครุฑมาติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาตามโบราณที่ว่าไว้หรือครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือเลยให้ตะกรุดเบี้ยแก้หรือสิ่งต่างๆที่ว่าเครื่องรางหมวดเครื่องรางทั้งหลายเอาติดตัวประจำตนจะเป็นมงคลเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ศัตรูจะตามเช็คบินได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับต้องบอกว่าทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรหมดแต่ว่าในช่วงไหนเราจะโดนเช็คบินเท่านั้นเองเราเป็นคนเคยมีเรื่องอะไรกับใครไหมคะ
น้อยค่ะแต่ว่าเชื่อนะคะเรื่องเจ้ากรรมนายเวรตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โบว่ามันโบใช้ไปเยอะแล้วในช่วงปีที่แล้วมีคนทักเยอะมากไปหาพระก็บอกเห็นว่ามีคนตามเจ้ากรรมนายเวรตามโบต้องไปยังไงก็พระท่านก็แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมโบก็ปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยปีที่แล้วค่ะอุทิศส่วนกุศลไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆพอคนช่วงปีที่แล้วมาพอมาเข้าปีนี้ส่วนใหญ่แล้วจะดีมันเหมือนกราฟชีวิตพอคนเราตกไปเยอะแล้วมันกำลังขึ้นมันก็ขึ้นใช่ค่ะแต่อันนี้ก็โบก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวทำบุญเพิ่มแล้วกันอันนี้คือวิธีจัดการของโบวี่ใช่ไหมใช่อ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องหนุ่มๆบ้างครับผมสเปคเป็นยังไงจ๊ะสเปคเหรอคะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆสเปคก็แค่เหมือนไปด้วยกันได้อะค่ะคลิกตีเอาไหมตีไม่เอาละหรือไงตีเอาไหมแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะชอบตีตีนะถ้าเกิดมันมีบางอย่างมีนิสัยหรือมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกิดคลิกขึ้นมามันก็จะหน้าตายังไงก็ส่วนใหญ่ก็ชอบค่ะหน้าตายังไงก็ได้เหรอของพี่ที่บ้านมีนะที่บ้านเตี้ยล่ำดำถึกพร้อมเลยเขาไม่เอามีเมียแล้วไม่เอาอันนี้คือแบบว่าต้องโสดมาด้วยดีเออเป็นโสดป่ะเนี่ยเหมือนมันมีอะไรอยากจะพูดเหมือนมีอะไรอยากจะพูดอะไรเรื่องมึงอ่ะยังไม่เคลียร์เลยดูแลเจให้ได้ก่อนก็มีวัตถุมงคลนะคะมามอบให้จากอาจารย์ลักษ์เหรียญพระไพศัชชัยสิงเอี้ยเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะครับเหรียญก็แก้ชงแก้เคราะห์ร้ายนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะครับผมมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณน้องโบวี่ค่ะตอบถูกไปเยอะทีเดียวค่ะทั้งหมด7คนมีน้องชิปปี้คุณชาวชาวคุณสมจิตนะครับพี่ดี้พี่แท็กพี่บิ๊กและพี่แอนดี้นะครับช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามหาผู้ยิ่งใหญ่บนเวทีนี้ครับผมสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ